มาแล้วนะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ EDS Begin Again ที่นี่98 EDS นะคะจะอยู่กับเอมทุกวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ตั้งแต่6โมงเช้าเลยยาวๆไปถึง8โมงนะ2ชั่วโมงจัดเต็มกับเพลงเพราะที่คุณอยากฟังนั่นเองค่ะที่จบไปนี่คือให้รักโยงใจเรานั่นเองนะคะจากเทเรซ่าอากิล่าค่ะเป็นเพลงในช่วงเวลาของ GSB Music Order นะส่วนเพลงไหนที่คุณอยากฟังก็สามารถขอเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยที่ Inbox ของ Facebook 98 EDS และช่องทางไลน์ของเราค่ะ @98EDS ส่วนตอนนี้นะคะธนาคารออมสินค่ะเขาก็ได้ช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้นะที่ได้รับผลกระทบด้วยการพักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยแบบอัตโนมัติเป็นเวลา6เดือนแล้วซึ่งธนาคารออมสินนะคะเขาก็ขอขยายเวลาค่ะการเปิดให้พักชำระหนี้เงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยอัตโนมัติต่ออีก3เดือนนะคะถึง31ธันวาคมเลยโดยคุณผู้ฟังนะคะสามารถเลือกชำระหนี้ได้3แผนด้วยกันผ่านแอปพลิเคชันของ MyMo ถ้าใครสนใจนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่1115ค่ะนี่คือเพลงฝันถึงแฟนเก่านะคะแต่คำถามเราจะไปฝันถึงคนเก่าทำไมคุณฟังเราต้อง move on เดินหน้าสิฝันถึงแฟนใหม่ดีกว่านะและนี่คือเพลงจาก Three Man Down นะคะซึ่งเป็นวงหนึ่งเลยที่น่าจับตามองมากๆไม่ว่าจะเป็นเพลงก่อนหน้านี้ฝนตกไม้ก็ดังมากๆแล้วพอมาฝันถึงแฟนเก่าก็ยังคงฮอตฮิตอยู่นะคะวงนี้มาจากค่าย Jin Lab ดังนั้นใครที่อยากจะฟังเพลงไหนจากค่ายนี้ยังไงขอเข้ามาได้เลยนะ02150888ค่ะแน่นอนนะคะทุกวันพฤหัสเนี่ยเอ็มก็จะมีเรื่องราวของภาพยนตร์มาฝากกันเพราะว่าใน YouTube ของ98 EDS นะคะเอ็มก็คงอัปเดตเรื่องราวของหนังอยู่ในช่วงของ EDS Movie Time นั่นเองนะคะวันนี้เลยขอหยิบมาฝากกันสักหนึ่งเรื่องเลยละกันที่เอ็มคิดว่าเป็นไฮไลท์ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คือ Greenland นาทีระทึกวันสิ้นโลกเมื่อวานชาว98 EDS ได้ดูก่อนใครเลยนะและคุณผู้ฟังรวมถึงทีมงานก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโอ้โหมันแล้วก็สนุกมากๆพูดขนาดนี้ไม่ไปชมไม่ได้แล้วค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเกี่ยวข้องกับภารกิจหนีตายค่ะของภัยพิบัติทำลายล้างนะคะนำแสดงโดยเจราร์ดบัตเลอร์ค่ะที่เขาเนี่ยต้องพาครอบครัวนะคะหลบหนีหายนะของดาวหางขนาดยักษ์ที่ชิ้นส่วนของมันนะคะพร้อมโจมตีมนุษยชาติด้วยพลังที่ยากเกินกว่าจะจินตนาการโอ้โหเล่าขนาดนี้น่าดูมากๆยังไงไปหาชมกันได้นะในโรงภาพยนตร์ค่ะต่อเรื่องของเพลงนะคะยังมีเพลงเพราะๆจาก2ศิลปินมาฝากกันฟังกันได้นี่คือติดจากมารีน่าและต่อจากนั้นคนลืมช้าโบลิ่งค่ะเองดังนั้นใครที่อยากฟังเพลงไหนหรือว่าใครที่รู้สึกว่ารถติดจังเลยไม่รู้จะทำอะไรนะคะโทรเข้ามาแชทเข้ามาคุยกับเอ็มก็ได้นะ02150888รวมถึง Facebook Inbox ของเรานะ98 EDS ค่ะโอ้โหฟังแล้วมีน้ำตาซึมเหมือนกันนะคะเพลงที่เพิ่งจบไปค่ะจากคนอื่นคนไกลจากมาชาวัฒนพานิชนั่นเองส่วนตอนนี้เอ็มเลือกมาเลยเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนฟิลกันซะหน่อยนะคะกับช่วง EDS Selected นั่นเองนะคะกับ2เพลงที่สำหรับสาวโสดอ่ะยกมือเลยตรงนี้โสด1คนนะคะแล้วคุณฟังคนไหนที่โสดอยู่เราเป็นเพื่อนกันนะคะมาฟัง2เพลงนี้ดีกว่านี่คือโปรดส่งใครมารักฉันที Instinct นะแล้วก็ไม่อยากจะเหงาแล้วจากอิงวรันธร Featuring กับมีอยู่ค่ะตอนนี้ก็ท้ายชั่วโมงแล้วนะคุณฟังขอบคุณทุกการติดตามมากๆเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะที่นี่98 EDS ช่วงเวลาของ EDS Begin Again ต้องรีบไปหน่อยละเพราะว่าคุณฟังหลายคนส่งข้อความมาบอกว่า DJM คะตอนนี้รถติดมากๆเลยอะแต่ขอทิ้งท้ายกันสักหนึ่งเพลงละกันนะคะก่อนเราจะจากกันนี่คือเพลงของพี่ปีเตอร์คอปไดรันดอลนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าชายคนหนึ่งยังไงลองฟังกันดูแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันค่ะคุณฟังจำได้เลยว่าสมัยก่อนเอ็มอินกับเพลงนี้มากๆเลยนะคะพรุ่งนี้ไม่สายจากทาทายังนั่นเองนี่คือเพลงในช่วงเวลาของ GSB Music Order นะคะแต่ก่อนอื่นเลยต้อนรับคุณฟังนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ EDS Begin Again นะที่นี่98 EDS เช้านี้ค่ะอยู่กับเอ็มยาวๆไปเลยตั้งแต่6โมงเช้ายาวไปถึง8โมงเลยดังนั้นใครอยากฟังเพลงอะไรขอเข้ามาเลยเดี๋ยวจัดให้ส่วนตอนนี้ขอพูดถึงเรื่องของธนาคารออมสินหน่อยละกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะธนาคารออมสินนะเขาก็ช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้นะที่ได้รับผลกระทบด้วยการให้พักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยแบบอัตโนมัติเลยเป็นเวลา6เดือนซึ่งตอนนี้ธนาคารออมสินก็ใจดีค่ะขยายเวลาเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ก็ให้พักชำระหนี้เงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยอัตโนมัติเลยอีก3เดือนถึง31ธันวาคมดังนั้นคุณฟังคนไหนนะสนใจนะคะสามารถเลือกชำระหนี้ได้ถึง3แผนด้วยกันผ่านแอปพลิเคชันของ MyMo หรือว่าจะโทรสอบถาม
พิ่มเติมก็ได้นะ1115นั่นเองค่ะโอ้โหเป็น2เพลงที่ค่อนข้างจะทิ่มแทงความรู้สึกเหมือนกันนะนี่คือเงาจากพี่แว่นใหญ่และก่อนหน้านั้นคำขอสุดท้ายจาก Endorphin นั่นเองค่ะช่วงนี้เราพูดถึงเรื่องของภาพยนตร์ดีกว่าเพราะว่าอยากจะเชิญชวนละกันนะคะให้คุณผู้ฟังเข้าโรงภาพยนตร์ไปชมกันมี1เรื่องค่ะที่น่าสนใจมากอยากจะมาแนะนำนี่คือ I Am Woman นะคะหรือชื่อภาษาไทยของเขาคือคุณผู้หญิงยืน1หัวใจแกร่งนั่นเองค่ะเป็นเรื่องราวของนักร้องนักแต่งเพลงหญิงนะคะที่ขับเคลื่อนสตรีนิยมในช่วงปี1970อันโด่งดังนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของรางวัล Grammy Award ด้วยความสำเร็จแห่งยุคจากเสียงร้องที่ครองใจคนในเพลง I Am Woman นะคะและเขาเนี่ยสามารถทำยอดขายฮิตถล่มทลายเลยกว่า15ล้านชุดทั่วโลกนะคะแล้วก็กลายเป็นหนึ่งบทเพลงสำคัญของการเคลื่อนไหวเฟมินิสต์เลยโอ้โหเล่าขนาดนี้เอ็มเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนน่าจะอยากเข้าไปชมนะคะยังไงไปชมกันได้ในโรงภาพยนตร์ค่ะนี่คือเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสองใจจาก SDF มาตังระดับดาวนะคะของที่เธอไม่ได้รักจากออฟปองศักดิ์และก่อนหน้านั้น1ในล้านจากสไนเปอร์นั่นเองตอนนี้ท้ายชั่วโมงแล้วนะคุณฟังส่วนชั่วโมงหน้าเนี่ยช่วง 7:00 นถึง 7:30 นเอ็มไม่ได้หายไปไหนนะคะเราไปฟังกันต่อได้ผ่านทางออนไลน์ของ 98EDS ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์นั่นเองค่ะโอ้ยเพลงที่เพิ่งจบไปนะคุณฟังร้องตามอย่างเดียวไม่ได้เอ็มเนี่ยลุกขึ้นมาเต้นแล้วนี่คือเจ้าชายของฉันจาก Power Pop Girls นั่นเองนะคะก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ปจากบ้าน AF นะคะซึ่งก็รวมไปด้วยพี่เปรี้ยว AF นะคะพี่ลูกตาลแล้วก็พี่พัชชานั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเลยที่ทุกคนต้องร้องตามกันได้เรามาอยู่กันนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ของ 98EDS เว็บไซต์รวมถึงแอปพลิเคชันดังนั้นใครอยากจะฟังเพลงไหนนะขอมาได้ค่ะ02150888รวมถึง Facebook แล้วก็ LINE ID ของเรานี่แหละนะคุณฟังคำว่าพยายามเนี่ยมันใช้กับเรื่องของความรักไม่ได้จริงๆเพราะไม่ว่าเราจะพยายามทำดีแค่ไหนเราจะให้เขาไปมากแค่ไหนนะคะแต่คนที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นี่แหละเพลงจากโอประวีนะคะพยายามนั่นเองส่วนตอนนี้ค่ะช่วงเวลาของ EDS Selected นะคะเอ็มขออนุญาตละกันนึกถึงดูโอยุค90มา2ท่านเรียกว่า2กลุ่มละกันนะคะลองฟังกันดูเพลงแรกค่ะจากพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดอยากให้เธอได้รู้แล้วก็เพลงที่2นะจากซูเมทแอนด์เดอะปังกับเพลงที่ชื่อว่าไม่เสียใจที่รักเธอลองไปฟังกันดูค่ะเป็นเพลงที่น่ารักมากๆจริงๆเลยนะคะกับรักได้เปล่าจากกวินนั่นเองนะคะฟีชชิ่งกับนักร้องหลายท่านมากๆเลยอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคุณผู้ฟังเราอยู่กันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงตอนนี้เลยย้ำอีกครั้งนะคะหันไปมองข้างนอกรถเริ่มติดแล้วยังไงต้องขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะคะขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรากลับมาเจอกันที่นี่ที่เดียวค่ะ98 EDS ค่ะ